มีความเป็นไปได้นะคะว่าทางตำรวจจะมีการเชิญคนใกล้ชิดนายทหารยศพันเอกเข้าให้ข้อมูลว่ามีการโอนเงิน20ล้านบาทเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาตามความผิดมาตรา112หรือไม่ค่ะหลังจากที่มีข่าวว่านายทหารยศพันเอกโอนเงินกว่า20ล้านบาทให้กับหญิงสาวคนใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่ได้เรียกหญิงสาวคนดังกล่าวมาสอบสวนและหากข้อมูลการสอบสวนถึงก็จะเชิญมาให้ปากคำส่วนเส้นทางการเงินจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับกระแสข่าวว่ามีนายทหารหลายนายเกี่ยวข้องนั้นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มส่วนเอกสารและข้อมูลที่ระบุว่านายทหารคนดังกล่าวหนีออกนอกประเทศทางจังหวัดตากผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงจากพันตำรวจเอกสมชายเดชแพผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากว่าผู้กำกับไปประชุมไม่สะดวกพูดในตอนนี้แต่ก็มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดตากทราบทั้งหมดแล้วด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรศิริที่ปรึกษาสบ.10ยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งได้ลงนามรับทราบมาตามขั้นตอนแล้วเชื่อว่าเหตุที่ลาออกไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่กระทำผิดตามมาตรา112ค่ะ